ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสัมมนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงเช้ากันอยู่นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของคลาวด์เป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันทั่วไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำมาใช้ในองค์กรเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งหัวใจหลักค่ะพอพูดถึงคลาวด์แล้วเนี่ยสิ่งที่คนกังวลกันมากก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะวันนี้ค่ะก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการเก็บแล้วก็การส่งออกข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ผู้ใช้ต่างคำนึงถึงค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากพาร์ทเนอร์นะคะผู้ที่ให้ความเชื่อมั่นและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาบอกเล่าให้ฟังอย่างเจาะลึกในหัวข้อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้วยโมเดิร์นไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะโดยที่ปรึกษาอาวุโสด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์บริษัทคอมเพล็กซ์ไทยแลนด์ลิมิเต็ดนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับวิทยากรท่านนี้ค่ะคุณนพชัยตั้งไตรธรรมขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะสวัสดีครับผมก็ในช่วงก่อนเบรกนะฮะหลายท่านก็ได้เห็นภาพนะครับ Digital Transformation นะครับว่ามันช่วยมีประโยชน์ในแง่ธุรกิจอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็บอกว่ามันเพราะสิ่งประกอบว่า Transform มันคือ Change นะครับผมจะเล่าว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราอาจจะปฏิเสธหรือยังไม่อยากที่จะ Transform ที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องของ Security ความมั่นคงปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วในวันนี้ก็อยากจะให้เราเห็นภาพว่าถึงแม้ว่ามันจะไปสู่โลกของ Digital Transformation นะครับในแง่ของ Security เราก็ยังคงสามารถที่จะดูแลมันได้นะครับเป้าหมายคือทำไงให้สามารถที่จะเรียกว่าเป็นมอเตอร์ของบริษัท Complex นะครับ Stay Smart Stay Secure แล้วก็ Stay Optimized นะครับเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเนื่องจากหลายท่านก็อาจจะเอ๊ะ Complex คือใครนะครับComplex เองนะครับเราจริงๆเราก็เพิ่งเป็น Appoint นะครับเป็น LSP เพิ่งมาตั้งในเมืองไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Complex เองนะครับเราไม่ได้เป็นบริษัทที่เพิ่งเกิดนะครับบริษัทแม่ของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่เยอรมันนะครับเราเป็นท็อปพาร์ทเนอร์ของ Microsoft นะครับที่ยุโรปและอเมริกานะฮะตอนนี้เรามองถึงการ expand นะครับมาอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเรามีทีม experience นะครับที่มีประสบการณ์ต่างๆในการช่วยให้ลูกค้านะที่จะทำเรื่องของ Digital Transformation นะครับและที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวทาง Complex เองนะฮะเรามีบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของนะครับก็เป็นแบงค์ในออสเตรียดังนั้นเนี่ยมุมมองของความน่าเชื่อถือในแง่ของการที่จะทำธุรกรรมด้วยกันนะครับก็ท่านสามารถสบายใจได้นะครับมาเข้าสู่เนื้อหานะครับว่าในมุมมองของ Security นะครับแน่นอนนะครับก่อนจะพูดถึงว่าจะมั่นใจได้ยังไงก็ต้องมาเห็นภาพนะครับของแลนด์สเคปนะครับผมก็คงไม่ได้บอกว่าโลกมันสวยนะฮะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเคที่มีการพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราเห็นภาพว่าในโลกฟิสิกอลนะครับภัยคุกคามมันโซฟิสติเคทอย่างไรในโลกไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับท่านก็เคยได้เห็นนะครับว่าเมื่อตอนเดือนมกราที่ผ่านมานะครับก็มีนะงาน World Economic Forum ที่ดาวอสถูกไหมทุกๆปีก็จะมีการจัดที่ Top Business Partner นะครับ Country Leader ก็จะมาคุยนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับว่ามันมีโลกมีความเสี่ยงอะไรนะครับมันก็มีข้อมูลแต่ละปีว่าโอเคเขามีการคุยวิเคราะห์นะสถานการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีเป็นแมปออกมานะครับว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับสีม่วงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ Cyber Security ก็ค่อนข้าง Cyber Attack ก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มแรกๆตลอดเวลาล่าสุดนะครับ2017ที่มีการออกรีพอร์ตออกมานะครับก็เทสใน Top 5ก็คือเรื่องของ Data Fraud นะครับ Data Threat นะครับแต่ว่าถ้าไปดูดีๆใน Top 10นะครับ Cyber Attack นะมันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ Data Fraudนะครับต่างๆตรงนี้นะครับก็ยังคือถ้าดูดีๆเนี่ยถ้าดูท็อป10เนี่ยนะครับ2ตัวนี้อยู่ในท็อป10ตลอดนะครับซึ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่าในมุมมองของทาง business เนี่ยนะครับเรื่องของ security มันเป็นไม่ใช่เรื่องของ IT อย่างเดียวต่อไปเพราะว่ามันรีเลทกับ risk เกี่ยวกับ business impact ต่างๆมันเป็นเรื่องของที่ผู้บริหารอาจจะต้องเริ่มมา consider ดูนะครับก็ต้องการ support จากท่าน
นะฮะในอดีตเวลาเราพูดถึง security ยอมรับทุกคนจะคิดภาพว่าเป็น IT matter ถูกไหมครับ security ในอดีตก็มองเหมือนเป็นการสร้างกำแพงสร้างคูซึ่งในโลก physical โลก IT ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่เราเคยคิดว่า security คือ network security นะครับข้างนอกไม่ปลอดภัยข้างในปลอดภัยเราก็พยายามสร้างกำแพงนะครับแต่ยอมรับว่าด้วย digital transformation ที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับในแง่ของ security มันก็เปลี่ยนไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างกำแพงสร้างเกตมันยังคงมีนะครับแต่ว่ามันเริ่มเบลอมากขึ้นถูกไหมครับปัจจุบันมุมมองการทำงานต่างๆนะครับภัยมันไม่จำเป็นต้องมาทางประตูอีกต่อไปนะพนักงานเราอยู่ข้างนอกใช้ device access ต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งที่มองว่าในมุมมองของ IT เนี่ยนะครับก็มองเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนะเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องค่อนข้างฮอตเหมือนกันถูกไหมฮะเรื่องแต่คุณฮิลลารี คลินตันที่โดนเคสนั้นที่เขาบอกว่าเป็นสาเหตุทำให้เขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับเรื่องของอีเมลแต่ในเทอมทางเทคนิคเราเรียกว่า Shadow IT นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาเรามีการ provide IT ต่างๆเนี่ย IT เป็นหน้าที่ในการดูแลถูกไหมฮะเราเป็นคน provide IT serviceแต่ด้วยยุค Digital Transformation เนี่ยในภาพนี้อาจจะแบบอาจจะแต่นิดนึงเพราะว่าเขามีระบบของตัวเองเลยนะครับซึ่งไม่ได้ดูแลโดย IT แต่เราบอกว่าโลกของ Digital Transformation IT Service มันสามารถ Provision ได้ง่ายมากนะครับและหลายครั้งบางที User ไปเปิด Service อะไรบางอย่างโดยที่ IT ไม่ทราบนะครับ User Evaluate ดีเพียงพอหรือเปล่า IT ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับเหล่านี้มันก็บอกว่าเราเริ่ม Lack ในแง่ของ Visibility แล้วนะครับมันคือความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับด้วยภาพตรงนี้ครับถ้าถามว่าขอบเขตในมุมมองของ security perimeter เนี่ยนะครับจากเดิมเป็นเรื่องของ network เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มชิฟถ้าถามว่ามันชิฟไปที่ไหนนะครับ identity นะฮะสิ่งที่เขา target จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพราะในโลกของ digital transformation เนี่ยไม่เห็นหน้ากันแล้วไงฮะนะคุณสามารถทำธุรกรรม conduct ต่างๆที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวสำคัญในการ identify ความ legitimate identity และแน่นอนนะครับมันไม่ใช่แค่ IT นะมันไม่ได้มันไม่ใช่ identity ของ IT อย่างเดียวมันคือ user ของเราด้วยซึ่งแน่นอนในข่าวว่าเทคนิคมันก็มีอยู่หลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็น advanced technology technical อะไรเลยนะครับมันก็คือรูปแบบตั้งแต่เรื่องของ social engineering phishing นะฮะก็สามารถที่จะหลอกล่อและขโมย identity ของ user เรามาได้ไม่ยากนะฮะในมุมมองของ IT ยิ่งถ้าหา credential หรือ identity นั้นนะครับเพราะว่าเราก็ทราบใช่ไหมในคนทำเรื่องของคอมพิวเตอร์มันมีเรื่องของ privilege นะบัญชีของคุณนี่มี privilege ทำอะไรได้มากแค่ไหนถ้าเกิด identity ที่ถูกได้ไปมี privilege ที่สูงเป็น admin เป็นอะไรที่ว่านี้นะครับนั่นหมายถึงว่าสิทธิ์นะฮะที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เยอะขึ้นสามารถทำความเสียหายได้มากขึ้นซึ่งจริงนั่นคือเป้าหมายของเขานะครับโอเคในมุมมองของ landscape แล้วจะถามว่าแล้ว attacker ล่ะนะฮะเขาก็โมเดิร์นถูกไหมฮะก็จริงๆที่เรียนนะครับว่าเราที่อยู่ใน IT เราจะเห็นภาพนะพิพากษานะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าทำไมมันถึงได้มีภัยมากมายแล้วช่างคิดช่างสรรหามาตลอดเวลาแน่นอนพวกนี้มันต้องมี motivation นะครับ motivation มันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับมันเป็นการเป็น financial motivation มากขึ้นพอแน่นอนมันมี financial supportสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คนก็ยินดีที่จะอินเวนต์ที่จะพยายามนะครับเพราะมันมีรีเทิร์นที่ดีมากนะครับจริงๆมันมีสไลด์นึงแต่ผมตัดออกไปนะเขามีการวิจัยนะเคสนะครับปกติจะมีเวลาทำในแง่ธุรกิจจะมีเรื่องของ ROI อะไรพวกนี้ไหมเฮ้ยลงทุนตรงนี้ไปแล้วนี่มี ROI นะครับประมาณ 1,400% ROI เคสนี้ที่เขามีการศึกษาดีมากนะครับเพราะจริงๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็น organized มันเป็น professional แล้วสิ่งที่เราต้องต่อกรด้วยนะครับไม่ใช่นักศึกษาที่แบบต้องการที่จะทดลองวิชาอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้นะครับคู่ต่อสู้เราก็เปลี่ยนไปนะครับเวลาเรามองดูนะครับว่าไอ้พวกภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆผมจำแนกได้ง่ายๆอยู่2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็เรียกว่าคล้ายๆผมมองเป็น commodity threat ที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นเทรดที่ออกมาไม่ได้เจาะจงนะครับยกอย่างเช่นเรนซัมแวร์แต่ทำไมมันยังคงมีเพราะอะไรครับมัน profit ถามว่ามันจะหายไปไหมไม่มีทาง
ตราบใดที่เขายังคงทำและคงสามารถเกณฑ์ profit ตรงนั้นได้นี่คือตัวอย่างที่เราเห็นผมเชื่อว่าทุกคนก็อาจจะได้มีโอกาสสัมผัสไม่มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับที่มองว่าอาจจะเขาต้องการรีเทิร์นที่มากกว่าแค่แบบเป็นแค่แรนซัมนะครับเรียกว่า intentional หรือ target attack เราเคยได้ยินมาแล้ว target attack APT ทั้งหลายแหละนะครับกลุ่มนี้เองนะครับแน่นอนเหยื่อเขามีเป้าหมายชัดเจนก็คือใครนะฮะสิ่งที่เขาคาดหวังมันต้องการมากกว่าแค่ commodity ที่ส่ง phishing ส่งสแปมอะไรไปหลอกล่อนะครับผมอาจจะไม่ขอยกเคสท่านสามารถดูได้ตามข่าวนะครับเพราะมันก็จะมี announce มีการเปิดเผยนะครับถ้าจะสงสัยว่าทำไมมันมีเคสที่ต่างประเทศเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายบังคับเรื่อง disclosure ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับคุณจะเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ที่มี stakeholder ของคุณที่เกี่ยวข้องลูกค้านะครับได้ทราบนะครับเวลาดูในแง่ของว่าในเคสที่เป็น target attack ตรงนี้นะครับมันก็เป็น common นะครับถ้าดูจริงๆมันมีสิ่งที่แตกต่างนะระหว่างตัวที่เป็น target กับ commodityอันดับแรกเลยนะครับเวลามันเหมือนกับหลักการทหารนะครับคุณจะโจมตีใครคุณต้องรู้เขาก่อนรู้เขารู้เรานะครับผู้ไม่ประสงค์ดีเขาก็ทำวิธีนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อเข้าไปเมื่อรู้แล้วนะครับหาทางที่ penetrate แทรกซึมเข้าไปได้แล้วนะครับขยายสิทธิ์ตัวเองเพื่อจะ access เพื่อจะเข้าถึงการทำงานต่างๆได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเพื่อบรรลุผล discover สิ่งที่ต้องการได้แล้วอาจจะเอาข้อมูลออกไปหรือทำลายถ้าเป้าหมายเขาคือเรื่องของการ distraction นะครับนี่เป็น common ซึ่งมันก็เหมือนกันนะครับในแต่ละแคมเปญที่เกิดขึ้นผมแค่ยกตัวอย่างเดียวนะครับทำให้เราเห็นภาพว่ามันทำไมเราเคสพวกนี้นะครับมันถึงได้เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับการ recon ก็คือการสร้าง intention ของเหยื่อนะครับตั้งแต่เรื่องของการ physical ถูกไหมครับคุณ loss บุกไปหนึ่งตัวจริงคุณ loss ข้อมูลหลายๆอย่างของคุณไปนี่คือตัวอย่างนะครับในแง่ physical stolen รวมทั้งในแง่ของการหาข้อมูลในโลกที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับข้อมูลสามารถหาได้ง่ายมากๆนะครับแล้วถามว่าในมุมมองของแฮกเกอร์เองนะครับเขาก็ไม่ได้ต้องมานั่งเป็นแมนนวลในการเสิร์ชแน่นอนก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับมันพัฒนาการไปถึงขั้นสามารถที่จะมีทูลในการทำ data mining ทำการ analytic ออกมานะครับด้วยเป้าหมายเมื่อกี้ในเคสเนี่ยผมอายกตัวอย่างโดเมนนะครับมีอีเมลใครบ้างสร้างลิงก์มันสามารถที่จะเสิร์ชต่อซึ่งข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วมันเป็น public information ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเขาต้องการนะครับนี่เลยเห็นภาพไหมครับว่าเขารู้เราได้อย่างไรนะครับมันทำได้ง่ายมากนะครับอีกอันนึงรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ที่ว่านี้นะครับหลายๆอย่างมันก็เป็นข้อมูลที่ list โดยที่เราอาจจะไม่ได้ awareอย่างตัวอย่างภาพนี้ครับพอดีเมื่อปีที่แล้วผมมีโอกาสเข้าไปที่ Microsoft CyberCam นะมีถ่ายรูปขึ้นมานะครับจริงๆยังบอกมันก็แค่ virtualize เป็นรูปนะครับแต่ด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปนะรูปหนึ่งรูปสามารถบอกอะไรได้เยอะมากถ่ายที่ไหนถ่ายเมื่อไหร่ลงมาถึงขั้นเป็นแมปมันอยู่ตรงไหนเราลองนึกภาพนะฮะเรื่องของ privacy เรื่องของ security นะถ้าโพสต์ของผู้ attack เนี่ยนะครับจริงๆมันก็หาเวที่จะมาได้ข้อมูลต่างๆได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับโอเคมาเรื่องของเราแล้วบ้างแล้วอย่างนี้ล่ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงจะป้องกันยังไงนะครับแน่นอนในมุมมองของการป้องกันนะครับมันก็พัฒนาขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของแค่ just anti virus ที่คุณแค่ว่าขอให้มัน definition มันอัปเดตก็พอใจแล้วนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่ดีบางทีถ้าเราบอกเราแนว mindset เราคิดว่าเราต้องการ prevent นะมันคือการตั้งรับเมื่อกี้มีพูดถึงนะฮะ defensive prevent นะครับหมายความว่าไงครับคุณก็รอรับการ attack ถ้าคุณถูกทางป้องกันได้ก็สบายไปหัวเจอเวฟถัดไปนะครับอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับใน industry เรื่อง security นะครับ mindset ก็ได้ shift เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะ prevent ไม่ให้เท็จมาคอมพรไมซ์เราได้ไม่มีทางนะครับเพราะถ้าคุณคิดตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยทำให้โปรเซสทำให้การทำงานคุณก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะเราไม่บอกว่าองค์กรเราจะต้องไม่มีเครื่องติดมัลแวร์จะต้องไม่มียูสเซอร์ที่โดนหลอกล่ออเดนติตี้มันคือการป้องกันซึ่งมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่รับการันตีถูกไหมฮะ
ด้วย mindset set ที่เปลี่ยนตัวนี้มันก็เปลี่ยนทำให้เรากระบวนทัศน์ในการดูแลจัดการก็ได้เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันรวมทั้งในแง่ของเทคโนโลยีนะครับเส้นสีแดงๆตรงนี้นะครับถ้าเรามองภาพง่ายๆนะครับเวลาโดน attack ถ้าเราป้องกันได้โอเคเหมือนเครื่องไม่ติดมาแวร์จัดการมันได้ก่อนนะครับปลอดภัยนะครับด้านซ้ายนะครับเดทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในมุมมองของIT เนี่ยเราพยายามเน้นที่ protect ถูกไหม protect ไว้ไม่ให้ติดมาแวร์ไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ป้องกันเอาไว้ตั้งไฟวอลนะครับหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ถูก compromise นะครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแน่นอนในมุมมองของการใช้งานอีกอันหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นคือเรื่องของการทำ recoveryแต่จริงๆแล้วเหตุผลแรงจูงใจมันไม่ใช่แค่เรื่อง Cyber Security อย่างเดียวนะฮะเราก็เห็นภาพในปัจจุบันหลายๆองค์กรมี DR มีนู่นซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่ออกบอกว่ามันมี impact นะคอสของมันก็อาจจะเกิดจาก Cyber Security หรือว่า Physical Damage Infrastructure Down ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันสิ่งนึงที่เริ่มทำมากขึ้นนะครับผมมองนี่ฮะด้านซ้ายเนี่ยนะครับคือคุณจะป้องกันอะไรได้เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้จักมันต้องเป็นภัยที่คุณรู้จักมันก่อนถึงจะ protect มันได้ถูกไหมฮะมันใช่บอกเป็นมาแวร์นะฮะ definition ก็ต้องรู้จักมันก่อนถึงจะป้องกันมันได้นะครับด้านซ้ายคือสิ่งที่ผมเรียกว่า known threat ภัยอะไรที่คุณรู้อ่ะคุณก็ manage มันได้ซะนะครับคุณ identify มันได้เดี๋ยวก็มีความพยายามในการทำสร้างมาตรฐานต่างๆขึ้นมาเพื่อจะ cover ปิดความเสี่ยงนะครับเราเรียกตัวนี้ว่า risk management แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเริ่มมองบอกว่าถ้า mindset คุณเริ่มเปลี่ยนคุณมองว่าคุณก็ป้องกันมันก็ดีนะครับแต่ what ifเขาเรียกมันเทอร์มันเรียกแบ็กสวอนคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาที่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นนะครับแน่นอน impact ปกติแบ็กสวอนอิมแพคจะมหาศาลว่าคุณไม่ได้รองรับความเสี่ยงดังกล่าวว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เริ่มมองทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามายด์เซตเราคิดว่ามันมีโอกาสเกิดนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือว่าอะไรคุณจะดีเทคไอ้เท็จนั้นนะครับได้อย่างไรได้รวดเร็วแค่ไหนและจะレスปอนมันอย่างไรเพื่อไม่ให้ความเสียหายมันรุนแรงยิ่งขึ้นเหมือนอย่างแบ็กสวอนนะครับเราจะมีก็คือจะมี2 ส่วนด้านซ้ายคือโนนด้านขวาคืออันโนนนะครับในงานใน World Economic Forum ก็มีพูดถึงเทคโนโลยีเซสชั่นสิ่งนี้ที่เขามีพูดถึงตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเขาเรียกว่า Cyber Resilience เพราะว่าอะไร Cyber Risk มันไม่ใช่แค่ IT ไม่ใช่ Technical แล้วมันคือ Business Impact นะครับมันคือความท้าทายจากเดิมเวลาพูดถึงไซเบอร์เซคิวริตี้เราเน้นแค่โปรเทคมันคือโนนเทรดแล้วคุณต้องคอยคีปอัพแต่มันมีอันโนนเกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะอะไรฮะเพราะมันก็มีคนที่พยายามที่จะเข้ามาโจมตีเราค่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยในมายด์เซตของตรงนี้นะครับไซเบอร์รีซิเลียนมันจะเป็นอีกกรอบนึงนะครับที่ไซเบอร์เซคิวริตี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่ามาเพิ่มนะครับในแง่ของเทคโนโลยีโปรเซสนะคุณต้องสามารถที่จะไอดีนติฟายโปรเทคdetect respond แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันขึ้นมาจริงๆแล้ว respond มั้ยฮะคุณต้อง recover ขึ้นมาได้แล้วลองภาพตรงนี้ครับว่าถ้าเรามี mindset แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับ handle สิ่งที่เราเรียกว่า unknown unpredict ทั้งหลายแหละมีโอกาสที่มีโอกาสเกิดขึ้นในโค้ดซอฟต์มันจะเรียกคอนเซ็ปต์นี้ว่า assume bridge คือคุณ assume ไว้ก่อนเลยในการ design process ในแง่ design ในแง่เทคโนโลยีคุณ assume ว่าเครื่องคุณถูก compromiseคุณแอสซูมว่าตอนนี้ยูเซอร์คุณโดนขโมยคิดเดนเชียลไปแล้วทำไงต่อล่ะแอสซูมมันเกิดขึ้นทำไงคือจะป้องกันอิมแพคตรงนั้นได้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าในโลกของการป้องกันมันก็พัฒนานะฮะผมบอกว่านี่ก็คือ next generation security นะครับก็คือใช้ power ของ cloud power ของ intelligence ที่เป็น insight นะฮะแฮกเกอร์เขามีเครื่องมือเราก็มีเครื่องมือนะครับตอนนี้มีการพูดถึงเยอะมากทำยังไงทำให้สามารถที่จะตรวจจับจัดการแล้วก็สามารถレスปอนได้ดีมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้สามารถลดภาระงานแล้วไปทำสิ่งที่มีแวลูมากกว่านะครับอันหนึ่งที่ผมมองว่าก็เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดนะในแง่ของการ adopt cloud นะด้านขวาจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเวลาคุณพูดถึงบริการสักอย่างนึงนะมันก็จะมีแต่ละเลเยอร์ที่จะเดินคุณต้องเมนเทนทุกอย่างคุณต้องแฮนเดิลทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแต่พอเป็นคลาวด์ปุ๊บเนี่ยนะครับในมุมมองของ security นะครับหลายๆอย่างคุณก็ผลักภาระให้คนที่เขาชำนาญเพราะเรามองแล้วว่าถ้าคุณจะต้องการป้องกันตรงนี้คุณต้อง invest อะไรลงไปเยอะมากอาจจะไม่คุ้มกับเรานะครับคุณก็สามารถ leverage
นะครับ Microsoft ถ้าไปดูในเขาก็จะมีข้อมูลว่าเขา protect cloud ของเขายังไงก็น่าสนใจนะครับก็คือถ้าไปดูสิ่งที่เขามีนะครับเราคงไม่สามารถที่จะ invade ได้ขนาดนั้นนะก็คือ leverage เขาถามว่าแล้วอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเรา handle ยังไงในมุมมองขององค์กรเองในมุมมองของเราเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปใช้ cloud แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็มาทำอะไรที่มันมี value มากขึ้นstack ด้านบนนะคุณมาคอนโทรลคุณมากำหนด policy คุณมาดูแลนะครับก็ใน Microsoft เอง offering นะครับก็จะมีหลากหลายเครื่องมือนะครับอย่างในเครื่องมือตัวหนึ่งก็คือชื่อตัว Enterprise Mobility and Security นะที่เขาออกแบบนะครับมา protect ในแต่ละ layer 4ด้านบนที่ว่านี้ identity นะครับ device data ตัวอย่างนะครับ handle ได้อย่างไรผมพยายามไปเห็นภาพง่ายๆจริงๆแล้ว list มันเยอะเอาไปที่เป็น common นะครับเราลึกภาพก่อนโอเคถ้าผมจะไป cloud เนี่ยรู้สึกคุณ concern อะไรนะครับคุณ concern อะไรคุณจะ handle มันยังไงนะครับผมว่า common test อันดับแรกเลยนะครับคือ visibility ปัจจุบันคุณมี visibility ใน IT system คุณมากน้อยแค่ไหนนะ user เราทำอะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรใช้อยู่บ้างนะครับมันก็เป็น common control เวลาคุณมาดูที่เป็น security practice ที่เป็น standard สิ่งนี้ที่เขาทำคืออะไรครับคุณต้องเพิ่ม visibility ให้คุณแน่นอนคุณไปนั่งไล่ตรวจแมนนวลคงลำบากมันก็ต้องมีเครื่องมือนะด้วยส่วนใหญ่นะครับ asset management software asset management เป็นตัวที่ช่วยหรือเรียกว่าเป็นแซมคือแซมล่ะคนจะมองภาพแค่เรื่องของ licensing แต่จริงๆแล้วมันมาลิงก์ในมุมมองของ security ได้ดีนะครับถ้าเป็น cloud อย่าง shadow cloud ก็จะมี Microsoft จะมีตัว cloud app security คุณเห็นภาพปัจจุบันอาจจะมี cloud service บางอย่างที่เราไม่ได้รู้เลยนะครับมี user เราไปเปิดแล้ว vendor cloud เจ้านั้นเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนอาจจะเป็นแบ็กดอร์ที่เอาข้อมูลออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นต้นนะครับดังนั้นในมุมมองซอฟต์แวร์แอสเซสเมนต์ตรงนี้นะครับถ้าลิงก์มาเนี่ยมันก็ช่วยเราในมุมมองของการจัดการการสิ่งหาสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะครับในแง่มุมมองของ security ว่ามันอัปเดตแค่ไหนนะครับแน่นอนในมุมมองของ cost optimization มันก็สามารถช่วยได้ถ้าเราพบว่าบางอย่างเพราะวันนี้รวมถึงว่าสิ่งที่เราอินเวสต์ลงไปเนี่ยมันมีการใช้คุ้มค่าไหมนะครับก็เกณฑ์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอีกอันนึงบอกว่าถ้าผมไปใช้คลาวด์ปุ๊บนะครับผมไม่รู้ดิผมไปอยู่บนคลาวด์ประโยชน์อย่างนึงคืออะไรครับ connect anywhere อ้าวแล้วถ้าคุณโดน attack แน่นอนเราเชื่อว่าเลเยอร์ข้างล่าง Microsoft เขาดูแลให้แล้วเลเยอร์ข้างบนอะนะฮะอย่างที่เห็นภาพเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพราะผมได้อีเมลผมก็พยายามจะ compromise user email นั่นแหละพยายามจะ attack นะครับมันก็มีเครื่องมือที่ช่วยบอกเรานะครับในการที่จะให้ visibility นะแล้วจริงๆแล้วรูปแบบตรงนี้นะครับมันมีความเป็นที่เรียกว่าเป็น analytic มากขึ้นนะมันดูจากความเป็นจริงตรงนี้นะครับว่ามีคุณโดนระบบพุกฟลอดเช่น user ของเราอยู่ๆไปเข้ามาจากรัสเซียอย่างเงี้ยแน่นอนมันไม่ใช่แน่ๆมันต้องมีความผิดปกติเกิดขึ้นสังเกตมันไม่ได้เป็นเรื่องของ malware เลยนะมันเป็นเรื่องสิ่งที่ผิดปกติที่เราสามารถตรวจจับและที่สำคัญเนี่ยนะครับเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สามารถ handle ได้ any service cloud นะครับไม่ใช่แค่ของ Microsoft เพราะว่า Microsoft บอกแล้วว่าตัวเขาไม่ได้มองตัวเป็นศูนย์กลางเราทำงาน open นะครับดังนั้นเทคโนโลยีอันเดียวกันสามารถ apply ได้หลากหลายนะครับอันนี้สำหรับใช้ภายในด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปคุยที่บูธได้นะเราสามารถรับรู้ได้ว่าในเน็ตเวิร์คของเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแน่นอนถ้าเราไปใช้บริการคลาวด์มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่าง365เป็นตัวอย่างเซอร์วิสที่คุณต้องคอลลาโบเรทกับภายนอกอาจจะมีภัยที่ผ่านทางช่องทางดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ของทาง Microsoft ที่เขาต้องแฮนเดิลให้เราถูกไหมฮะเขาก็มีเอนจินต่างๆในการดูแลตรงนั้นให้เราได้นะครับแต่บอกว่าถ้าหากว่าภัยมันเข้ามามันไม่ได้ผ่านทางชแนลของ365แต่อาจจะผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งนึงก็ที่ผมเห็นพัฒนาการอย่างได้เห็นได้ชัดของ Microsoft นะ Windows 10ซึ่งเป็นไคลเอนท์ที่ user เราใช้ล่าสุด enhancement ที่สำคัญคือเรื่องของ security นะครับอันนี้ซึ่งตัวของเขาเองมันไม่ใช่แค่ anti virus มันจะมีฟังก์ชันต่างๆที่เอามา adopt handle ภัยรุ่นใหม่ๆได้ตั้งแต่ฟีเจอร์อย่าง device guard นะ advanced protection นะครับผมว่าตรงนี้ค่อนข้างครบถ้วนในแง่ของการดูแลจัดการให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อตรงนี้เรามองว่าเรามี visibility แล้วเราจัดการตรงนี้ได้แล้วภัยไม่เกิดขึ้นคิดอีกมุมมองหนึ่งอันนี้ในฐานะผู้ออกกฎผู้ควบคุมนโยบายเรามองว่าเรามี IT service แล้วนะครับเราอยากจะ provide ตรงนี้อะไรที่คุณคิดว่าคุณต้องการที่มั่นใจนะผมแบ่งเป็น3 layer
เลเยอร์แรกนะครับ IT service ที่คุณ provide ไม่ว่าอยู่บน cloud หรืออยู่บน on premise เนี่ยนะฮะแน่นอน user เข้าจากที่ไหนก็ได้ device อะไรก็ได้คุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาเป็น user ของคุณเขามาจาก device ที่มีความปลอดภัยดีเพียงพออันดับที่1คุณต้องทัชก่อนเมื่อคุณทัชแล้วคุณให้เขา access ได้โจทย์ง่ายๆโจทย์ถัดไปคือว่าเมื่อ access ได้แล้วเราก็อาจจะ concern ถูกไหมฮะ data ก็อาจจะถูกข้อมูลหลายๆอย่างก็ถูก process ถูกดึงไปเก็บที่ deviceถ้าเกิดดีไวท์หายล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับในมุมมองของข้อมูลเนี่ยนะในโลกที่มันดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับหลายๆครั้งเรามีความจำเป็นต้องแชร์นะคือข้อมูลผมแบ่งเป็น2ประเภท Public กับ Non-Public นะถ้าคุณส่งสิ่งที่คุณแชร์สิ่งเป็น Non-Public ไปแน่นอนมันมี Access Control โดยธรรมชาติทำไงถ้าเราสามารถที่จะแชร์สิ่งที่เรา Sensitive นะแต่ผมให้แค่คุณดูนะมันจะได้เป็นเฉพาะคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ดูได้และทำอะไรกับ data ชิ้นนั้นได้บ้างนะครับนี่คือเรายังคงมี control sensitive data ที่เราแชร์ได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในแง่ของ identity ก็รู้แล้วมันก็มีหลากหลายเทคโนโลยีที่ Microsoft provide ให้ multi factor authent นะครับเรื่องของopen access เมื่อกี้ที่บอกแล้วครับว่าโอ้โหพออยู่บนคลาวด์ปุ๊บคุณต้องเปิดทุกอย่างละไม่จำเป็นคุณประเมินความเสี่ยงอะไรที่คุณต้องการเปิดถึงแม้มันอยู่บนคลาวด์บอกว่าเซอร์วิสประเภทนี้แอปประเภทนี้มันมีข้อมูลสำคัญซึ่งแพ็กที่ในการใช้งานเราคงต้องการให้ access จากในองค์กรเท่านั้นจากดีไวท์ขององค์กรเท่านั้นยกตัวอย่างคุณสามารถคอนโทรลได้คือคุณยังคงคอนโทรลมันได้นะคอนโทรลได้ดีกว่าตอนที่เรามีทุกอย่างได้ต้องแทนเดอร์ทุกอย่างได้ตัวเองด้วยซ้ำนะครับในแง่ data สุดท้ายแล้วนะครับผมว่า at the end นะครับเวลาพูดถึง IT asset เนี่ยสิ่งที่สำคัญสุดก็คือข้อมูลนะครับเราจะดูแลข้อมูลอย่างไรนะครับผมว่าสายนี้ค่อนข้างดีมากเห็นภาพเลย segmentation แต่ละส่วนนะครับคุณจะ protect device ที่มีข้อมูลอย่างไรถ้าข้อมูลเกิด loss device เกิด loss data separation เพราะอะไรครับในโลกการความเป็นจริงเนี่ยนะครับพนักงาน user นะครับมี IT มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กทำงานบริษัทเหตุการณ์ก็มีข้อมูลที่หลากหลายที่อาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวคุณจะ handle ข้อมูลนั้นได้อย่างไรอะไรที่เป็นของบริษัทอะไรเป็นของส่วนตัวนะครับแล้วแฮนเดิลการลีกเกจข้อมูลเซนซิทีฟที่คุณต้องการดูแลและสุดท้ายขวาสุดถ้าคุณต้องการแชร์เราเคยมีคอนเซิร์นตลอดเวลาว่าผมแชร์เซนซิทีฟคอนเทนต์นี้ให้คุณเมื่อคุณแชร์ไปแล้วคุณรู้สึกคุณลอสคอนโทรลทันทีปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับในมุมมองของ data separation อันนี้เราจะเห็นภาพในโลกโมบายอ๋อมันจะมีโมบายมาคุณก็แบ่งได้นะครับเพราะว่ามันมีคอนเซปต์ BYOD ถูกไหมฮะเราก็รู้สึกว่าข้อมูลของยูเซอร์ที่เป็นเพอร์ซันนอลก็ไม่ไปยุ่งอะไรของบริษัทนะครับปัจจุบันก็สามารถ extend มาได้ในโน้ตบุ๊กใน PC ข้อมูลอะไรเป็นของบริษัทข้อมูลอะไรที่เป็นของส่วนตัวนะครับมันสามารถกำหนด policy track ได้นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันณปัจจุบันพอคุณทรีตตรงนี้ได้ครับอะไรเป็น personal อะไรที่เป็น corporate มันทำให้คุณสำรวจ policy จัดการมันได้ง่ายมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือบริมวงของ leak ของ share protect Microsoft จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า RMS Life Management นะเพราะว่าในอดีตเวลาเราพูดถึง security ในมุมมองของ data เนี่ยเรานึกแค่ว่า encryption แต่จริงๆมันคือ encryption นะครับแต่ encryption มันให้แค่อย่างเดียวคือ access controlแต่ beauty ของตัวเทคโนโลยีนี้คือว่านอกจาก access control แล้วเขายังให้คุณได้ด้วยว่า data ที่ให้ไปเนี่ยนะครับ user ทำอะไรกับมันได้บ้างคุณดูได้อย่างเดียวนะคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างอื่นไปปริ้นไม่ได้ copy ไม่ได้เพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันการ leak นะครับทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยี DLP นะของ Microsoft ในสามภาคก็จะมีพวก DLP หรือว่าในตัว Azure Information Protection เองก็จะมีตรงนี้มาช่วยดูแลตรงนี้ได้ในอดีตเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่ค่อย popularเพราะว่าในอดีตทุกคนจะมองว่ามันคือ Microsoft only Microsoft Office เท่านั้นแล้วใช้แค่ภายในปัจจุบัน mindset นั้นถูกเบรกทูหมดแล้วครับนะครับเราสามารถทำ protection กับข้อมูลอะไรก็ได้และการใช้งานสามารถใช้งานทั้งภายในและภายนอกนะครับนี่ผมว่าในมุมมองของเทคโนโลยีผมมองมันคือเบรกทูที่สำคัญมากๆเพราะอะไรครับเพราะ cloud นะครับDLP นะครับก็ที่เรียกว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องเป็น365นะครับแน่นอนเวลาคุณบอก sensitive data สิ่งนึงที่ต้องการเสมอในมุมมองของ sensitive data คือเรื่องของ monitor และ audit ถูกไหมครับว่า sensitive data นี่มันถูกใช้อย่างไง
นะครับพรุ่งนี้ก็มี provide visibility ให้เราได้ user สามารถดูได้ data ที่เขาแชร์ให้กับ partner ข้างนอกถูกใช้ยังไงเอาเท่าไหร่ไม่เอาเท่าไหร่นะครับถูกใช้อย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูได้หมดแล้วก็อย่างมากสามารถเกณฑ์สิทธิ์ได้ด้วยนะฮะเช่นบอกว่าผมไม่ต้องการให้คุณ access ได้อีกต่อไปถึงแม้ data คุณส่งให้เข้าไปเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถทำได้ณปัจจุบันนะครับแน่นอนเวลาเราพูดถึง data เนี่ยนะครับสิ่งที่เราเริ่มตามมาคือว่าคุณต้องการ protect นะแต่คุณไม่สามารถที่จะ protect ทุกอย่าง 100% ถูกไหมเพราะ data มันมีหลากหลายนะครับมันมีเทอมนึงเรียกว่า data classificationหลายองค์กรทำนะฮะแต่ทำแล้วก็คือเป็นอาจจะเป็น paper เป็น book มันคือ data card นะนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างยากในการที่ถ้ามา implement แล้วมันยังคง seamless ใน business process นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทำงานได้ seamless มากขึ้นถ้าสังเกตตรงนี้นะครับถ้าใครเห็นนะครับอุ๊ยโทษทีนะครับมันจะมีภาพเด็ดเอกสารนี้ sensitivity เป็นยังไง public internal นี่เรา handle ได้หมดเลยคุณก็เอาไป adopt มันคือฟังก์ชันการทำ data classification นะครับและนอกถ้ามันต้องการ protect คุณก็ protect ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ provide นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามาเห็นภาพพัฒนาการในมุมมองของการดูแลข้อมูล protect มีอยู่แล้วที่ผมพูดถึง encryption IMS นะครับ monitor response แล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะครับที่ Microsoft เพิ่ง announce นะครับเมื่อปลายปีที่แล้ว data classification labeling นะครับทั้งหมดนี้ถ้ามองจริงๆแล้วนะครับมันก็คือการครบลูปนะฮะตั้งแต่ data มันถูกสร้างขึ้นมาคุณ classify คุณ protect ไล่ไปเรื่อยๆจนทั้ง expire ท้ายสุดท้าย data นี้ไม่ให้ใช้อีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพนะถ้าใครมองว่านี่คือหนึ่งใน priority ที่เราต้องการดูแลผมว่านี่คือ the right solution นะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมถูกขอให้พูดแค่20นาทีก็ยังไงรายละเอียดถ้าใครต้องการจะเข้าไปที่เดมที่บูธนะครับที่ผมอยู่ช่วงบ่ายกับทีมงานนะครับใครต้องการลงข้อมูลต่างๆก็ยินดีเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงผมก็ขอคืนไมค์นะครับให้กับทางวิทยากรนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณนพชัยตั้งไตรธรรมนะคะสำหรับข้อมูลที่เจาะลึกเลยนะคะในเรื่องของ Cloud แล้วก็ Security ของ Cloud ค่ะซึ่งความปลอดภัยในตอนนี้ที่ได้พูดถึงไปก็ทำให้เราสามารถมั่นใจได้มากขึ้นแล้วนะคะ